นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสาธุสาธุสาธุค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนนะคะก็เวลานี้ก็เป็นเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งก็มาเจริญกุศลร่วมกันโดยการสนทนาธรรมตามพระไตรปิฎกนะคะทางไลน์กลุ่มไตรสิกขาก็สำหรับผู้ที่เพิ่งได้ยินได้ฟังเสียงนี้นะคะทางโลกโซเชียลก็ตามใน YouTube ก็ตามนะคะก็ตอนนี้คุณลุงพันเอกธงชัยแสงรัตแจกแฟลชไดร์เสียงพระอาจารย์สมบัตินันทิโกจำนวนพันกว่าชั่วโมงนะคะคือมีเสียงที่รวบรวมทั้งหมดเลยที่มีปรากฏอยู่ใน YouTube ในเว็บไซต์ต่างๆนะคะในโลกโซเชียลเนี่ยค่ะก็จะรวมอยู่ในแฟลชไดร์1ชิ้นถ้าท่านใดยังไม่เคยได้รับนะคะก็ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของท่านเอาไว้ในกล่องข้อความใน Facebook ไตรสิกขาได้นะคะแอดมินจะส่งชื่อท่านให้กับคุณลุงพันเอกธงชัยแสงรัตท่านเป็นผู้ก๊อปเสียงพระอาจารย์นะคะลงแฟลชไดร์แล้วก็ส่งให้กับทุกท่านด้วยมือของคุณลุงเองนะคะจ่าหน้าซองเองอะไรเองทุกอย่างไปรษณีย์เองนะคะไม่มีคนช่วยเลยนะคะแต่คุณลุงก็มีความสามารถในการที่จะทำบุญทำกุศลนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านขอมากันได้นะคะหัวข้อการสนทนาธรรมวันนี้ก็จะพูดเรื่องของอกุศลจิตดวงที่9ดวงที่10ต่อนะคะก็คือเป็นกลุ่มของโทสะมูลจิตที่มีอยู่2ดวงนะคะคือเป็นโทสะที่มีกำลังกับไม่มีกำลังแล้วก็เวทนามีอย่างเดียวคือโทมนัสเวทนานะคะแล้วเป็นสิ่งที่มีโทษมากนะคะมีโทษมากก็อนันตริยกรรมต่างๆนะคะเกิดจากโทสะเป็นมูลนะคะเกิดจากโทสะเป็นมูลอย่างเช่นทำพระโลหิตของพระผู้มีพระภาคให้ห่อเนี่ยก็คือความอาฆาตพยาบาทลักษณะอย่างนั้นนะคะของท่านพระเทวทัตตอนนี้ท่านพระเทวทัตก็ถูกตรึงด้วยตอกมือเท้าทั้งหมดนะคะอยู่ในโลกันตนรกแล้วก็มีไฟเหมือนไฟเป่าแก๊สเนี่ยหลายๆแท่งเลยนะคะพุ่งตรงมาที่ร่างท่านเพื่อเรียกว่าเป็นเรื่องของกรรมที่ทำอนันตริยกรรมเนี่ยค่ะเป็นตัวให้ผลแต่ว่าท่านพระเทวทัตเนี่ยตามคัมภีร์คือกรรมที่ทำสังฆเภทนะคะทำสังฆเภทเป็นเหตุนำให้ตกนรกอเวจีไอโลกันตนรกนะคะแต่อย่างไรก็ตามการทำพระโลหิตให้ห่อเนี่ยก็เป็นอนันตริยกรรมด้วยเช่นกันแต่สังฆเภทนั้นหนักกว่านะคะอันนี้ก็เกิดจากโทสะมูลจิตเป็นเหตุนะคะโทสะมูลจิตนั้นก็ถ้าสงเคราะห์ลงในอริยสัจ4ก็จะอยู่ในทุกขะอริยสัจอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าเป็นอกุศลจิตอกุศลเจตสิกนะคะก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ประเชิญนำเข้าสู่บทสนทนาเลยค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับก็ยังอยู่ในอกุศลจิตอยู่นะครับซึ่งเวลาอกุศลจิตเกิดขึ้นก็จะมีอกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะครับซึ่งก็ทำกิจในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ซึ่งส่วนมากเวลาโทสะหรือความโกรธเกิดขึ้นนี่นะครับก็เราก็จะสมมติกันว่าคนโกรธหรือสัตว์โกรธนะครับจริงๆเป็น
ป็นจิตเจตสิกเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นในจิตของสัตว์บุคคลก็ได้โวหารว่าคนโกรธหรือสัตว์โกรธนะครับเมื่อโกรธแล้วก็มีการกระทำที่เป็นวิญญัติหรือมีความเคลื่อนไหวทางกายทางวาจานะครับอันนั้นก็เป็นกิริยาของความโกรธหรือโทสะซึ่งมันก็ขอให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มากมายนะครับดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ในวุฒิกานิกายติวุฒิกะในมัลลสูตรนะครับก็พระมีพระตรัสว่าโทสะยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดโทสะยังจิตให้กำเริบโทสะเป็นภัยเกิดขึ้นในภายในภาลชนย่อมไม่รู้สึกถึงภัยนั้นคนผู้โกรธย่อมไม่รู้อัตถะคนผู้โกรธย่อมไม่เห็นธรรมะเมื่อใดความโกรธเข้าครอบงำนรชนเมื่อนั้นความมืดตื้อย่อมมีในขณะนั้นครับก็อันนี้ก็เป็นพระพุทธพจน์ที่พระพุทธภาษแสดงถึงโทษภัยของความโกรธนะครับซึ่งก็เป็นธรรมะที่ทำกิจในขันธสันดานของสัตว์ทั้งหลายนะครับแต่เราก็ได้โวหารว่าเป็นคนเป็นสัตว์ด้วยโวหารเมื่อทำสิ่งที่มีโทษมากๆอย่างที่คุณหมอยกตัวอย่างมันก็นั่นก็เกี่ยวกับทำร้ายผู้มีพระคุณสูงสุดอย่างพระผู้มีภาคนะครับหรือว่าทำสังฆเภทนั้นก็สอดเสียก็เป็นเรื่องของความโกรธด้วยนะครับเป็นการกระทำที่ออกมาทางวาจานะครับที่ต้องการให้สงฆ์แยกทำสังฆกรรมกันหรือบางคนก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ผู้นี้นะครับก็เป็นผลหรือเป็นอาการของความโกรธที่เป็นไปนะครับซึ่งก็มีโทษมากเลยนะครับโทสะแต่ว่ามันจะคลายเร็วถ้าเทียบกับโลภะหรือโมหะก็เวลาความโกรธเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นในจิตจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย20นะครับ20ประเภทในดวงที่1นี่นะครับเพราะว่าโทสะมี2ดวงถ้าดวงที่2ก็จะเพิ่มถีนามิตาเข้ามานะครับก็ประกอบด้วยอัญญสมานา12นะครับจะเว้นปิตินะครับเพราะว่าเวทนาที่ต่างกันตรงข้ามกันเลยนะครับเพราะว่าโทสะนี่จะเป็นทุสนจิตนะครับเป็นจิตที่ประทุษร้ายที่เป็นทุมนัสหรือโทมนัสนี่นะครับเป็นเวทนาที่เป็นโทมนัสเวทนาจะไม่เกิดร่วมกับปีติเพราะฉะนั้นอัญญสมนาก็จะเว้นปีติส่วนโมจตุกะที่เป็นกลุ่มของโมหะอันนี้จะเกิดร่วมด้วยกับอกุศลทุกประเภทนะครับแล้วก็จะมีโทจตุกะก็กลุ่มของโทสะนะครับอิสามัชยะกุกุจจะก็เกิดร่วมกับโทสะถ้าเป็นจิตที่มีกำลังอ่อนก็จะมีทีนามิทาเกิดร่วมด้วยนะครับสังขาริกอันนี้ก็เป็นความเป็นไปของนามธรรมซึ่งก็นามธรรมในภูมิที่มีขันธ์5นี้ก็เกิดในเรียกว่าอาศัยรูปเกิดขึ้นนะครับความเป็นไปของนามธรรมก็ต้องมีที่อาศัยคือรูปธรรมที่เป็นอัตถยวัตถุนะครับเพราะนั้นในการศึกษาพระธรรมคำสอน
ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับส่วนหนึ่งก็จะให้เห็นโทษของอกุศลธรรมประเภทนี้ซึ่งมีโทษมากทำให้ทำสิ่งที่นำทุกข์นำโทษมาให้มากมายเลยนะครับโดยส่วนมากแล้วนะครับความโกรธหรือโทสะเกิดขึ้นเนี่ยอารมณ์ที่เป็นเรียกว่าสิ่งที่ทำให้โทสะนี่เกิดขึ้นก็จะเป็นอนิจจารมณ์นะครับหรือบางในก็จะที่กล่าวถึงเมื่อวานนะครับลักษณะที่จตุกะของทิโทสะเจสิกซึ่งคุณหมออ่านไปแล้วใช่ไหมครับจะมีอาคาตวัตถุ10ใช่ค่ะเป็นประธาฐานนะครับอาคาตวัตถุก็คือวัตถุที่ทำให้เกิดความโกรธก็จะมี10อย่างก็เช่นความโกรธหรือความอาฆาตเกิดขึ้นโดยคิดว่าเขาได้ทำความเสื่อมเสียให้แก่เรากำลังทำความเสื่อมเสียให้แก่เราจะทำความเสื่อมเสียให้แก่เรากับอันนี้ก็เป็นเนื่องของกับตัวสัตว์สิ่งที่มีชีวิตนะครับเป็นเราเป็นเขาที่กำลังทำความเสื่อมเสียเคยทำกำลังทำจากทำอันนี้ก็โดยการ3นะครับหรือไปทำกับคนที่เรารักเคยทำใช้คำว่าได้ทำหรือกำลังทำหรือจักทำนี่นะครับเป็นอนาคตนะครับหรือแม้แต่ไปทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนที่เราเกลียดชังที่เป็นศัตรูนะครับก็ทำให้ความโกรธเกิดขึ้นได้ด้านสุดท้ายก็คือในโกรธในฐานะที่ไม่สมควรอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศหรือแม้แต่พวกสังขารอันไม่เป็นที่ชอบใจนะครับที่ท่านยกตัวอย่างการเดินสะดุดเตะของหรือว่าเหยียบหนามอะไรพวกนี้เป็นต้นที่ไม่เนื่องกับสัตว์บุคคลนะครับก็จะเป็นเรื่องของพวกสิ่งภายนอกที่ไม่มีชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโทสะที่เมื่อวานก็ได้สนทนาที่จะให้เห็นว่ามีธรรมะประเภทนี้เกิดขึ้นอยู่นะครับส่วนผู้ที่ยังละไม่ได้คือไม่ใช่พระอนาคามีนะครับยังมีเกิดขึ้นได้ก็ตามสมควรกับการสะสมซึ่งบางท่านที่เป็นคนมีอัธยาศัยที่ประกอบมีเมตตาเนืองๆนี่นะครับก็โทสะก็จะเกิดขึ้นน้อยซึ่งท่านก็จะมีธรรมที่เป็นเหตุละโทสะ6อย่างนะครับคือการเรียนเมตตานิมิตการบำเพ็ญเมตตาภาวนาการพิจารณาว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนความเป็นผู้มากด้วยการพิจารณาความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรสนทนาแต่เรื่องที่เป็นสัปปายะครับอันนี้ก็เหตุที่เป็นธรรมะที่เป็นเหตุให้ละโทสะซึ่งก็จะเหมือนกับข้อความในสติอัตถกถาสติปัฏฐานสูตรในนิวรณบพะนะครับพยาปาทานนิวรณ์เนี่ยก็เป็นเหตุเป็นธรรมะที่ทำให้ละพยาปาทานนิวรณ์ก็โทสานนี่ก็คือธรรมะประเภทเดียวกันนะครับซึ่งแม้ว่าจะเกิดแต่อาศัยพระธรรมคำสอนในส่วนต่างๆที่จะเชื่อเห็นหนึ่งโทษแล้วก็คุณของการไม่โกรธนี่นะครับก็จะทำให้ความโกรธหรือโทสะนี้ลดลงได้ตามสมควรกับความรู้ความเข้าใจนะครับครับเบื้องต้นก็ขอแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนครับเรียนถามอาจารย์มาเชิญนิดนึงค่ะเมื่อกี้อาจารย์มาเชิญกล่าวว่ามีเจตสิก20เหรอคะโทสะดวงที่1อะค่ะพอดีหนูนับ17ครับอัญญสมานา12แล้วใช่ไหมครับเว้นปิติ
แล้วก็โมจตุกาสี่เป็นสิบห้าฮะแล้วก็สี่ก็เป็นสิบหกสิคะเมื่อกี้สิบสองบวกสี่เป็นสิบกับสิบหกแล้วทีนี้ก็มีโทจตุกะโทจตุกะสี่ใช่ไหมโทสะอิสามัชยะกุกุจจะสี่เป็นยี่สิบครับแต่ถ้าเป็นดวงครับถ้าเป็นดวงที่สองที่เป็นสสังขาริกนี่นะครับจะมีทีนามิทาเกิดร่วมด้วยจิตที่มีกำลังอ่อนดวงที่หนึ่งมี20แสดงว่าดวงที่สองมี21ใช่ไหมคะ22 21หรือ22ก็ถ้าทีนามิทาเกิดร่วมด้วยก็ต้องรวมเป็น22ครับค่ะขอบคุณค่ะก็ลงใน Facebook ติดตามไปแก้แล้วค่ะเชิญพี่ภาคินค่ะไม่ใช่โทเนี่ยนับกันยังไงไม่รู้ครั้งที่แล้วเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนสัพพากุศลสาธารณะเจตสิกสัพพากุศลนั่นแหละมันมีโมจตุกะ4แล้วก็อัญญสมานาเจตสิก10เป็น14เว้นอธิโมกปิติฉันทะมัน14ดวงสัพพะอกุศลเนี่ยซึ่งเขาสัพพะนับคนละในใช่ไหมครับจริงๆไม่เว้นนะครับพี่ภาคินอธิโมกไม่เว้นเนี่ยไม่รู้นี่ผมอ่านตามหนังสือนี่นะไอ้นี่ผมกำลังจะพูดว่าครั้งที่ละก่อนนั้นเราสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดกันไปถึงโลภะมุทิตรู้สึกผมถามคุณหมอว่าปกินนักกะเนี่ยเขารวมด้วยไหมมีนักกะหกเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ารวมด้วยผมก็ไม่รู้หรอกผมจำเรื่องนี้พอดีผมเพิ่งมาอ่านอีกทีนึงว่าสัพพะกุศลอกุศลสาธารณะเดี๋ยวต้องใช้สับตามเขาแล้วกันนะเข้าใจตามนี้สัพพากุศลสาธารณะเจตสิกมันถึง14เนี่ยก็ผมอ่านอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยก็มีโมจตุกะ4อัญญสมานานี่เขาเอา10คือเขาเว้นอ่ะเขาบอกเว้นอธิโมกปิติฉันทะไม่รู้ว่าผมก็รับไม่ค่อยถูกกับผมไม่ค่อยถูกก็นี่ตามตำรานี่ถูกมั้ยล่ะเดี๋ยวนะยังไงนะคะพี่อธิโมกปิติฉันทะไม่เกิดในอะไรคะไม่เกิดในอกุศลเนี่ยน่าจะเป็นโมหะมั้งครับพี่ภาคินถ้าโทสะถ้าโทสะเนี่ยอธิโมกฉันทานี่เกิดร่วมด้วยไม่มีปิติเท่านั้นเองใช่ค่ะท่านเรียกว่าสัพพากุศลโยคีเจตสิก14ดวงเนี่ยท่านก็บอกว่าสัพพากุศลโยคีสภากุศลหรือเปล่าครับสภากุศลหรือเปล่าครับสภาอะไรไงนะอาจารย์มาเชิญพูดช้าๆช้าๆสภาอากุศลหรือเปล่าครับมันอันนี้พูดถึงที่อกุศลสาธารณะใช่เดี๋ยวสับคำนี้นะคุณเดี๋ยวคุณเข้าใจก่อนสภาเขาเขียนว่าสภากุศลโยคีเจตสิกทีนี้ก็คืออกุศลนั่นแหละเพราะว่ามันลิงก์บาลีอ่ะคำบาลีเขาเรียกสัพพากุศลก็คืออกุศลนั่นแหละสัพพากุศลเข้าใจนะสาธารณะเจตสิกเนี่ยเขาบอกท่านบอก14ดวงนี้หนังสือเนี่ยอภิธรรมเนี่ยชวติกะเนี่ยมีอะไรแย้งไหมผมไม่เข้าใจตรงนี้อัญญสมานะโมจตุกะเนี่ยเอา44ก่อนอันนี้เข้าใจกันอันนี้แน่นอนใช่ไหมทีนี้อัญญสมานาเจตสิก10ก็คือสัพพจิตตาสาธารณะ7แล้วก็เอาปกิณกะมาอีกแต่ท่านก็บอกให้เว้นอธิโมกปิสีสันทานี่ผมไม่เข้าใจหรือใครผิดเราผิดหรือเขาผิดเอาตรงแยกเป็นกลุ่มเพราะว่าอันนั้นพูดถึงอกุศลใช่ไหมครับใช่ใช่รวมแต่ที่นี้ที่พูดถึงอยู่เนี่ยเรากำลังพูดถึงโทสะโทสะครับต้องแยกกลุ่ม
แล้วโทสะนี่มีอธิโมกข์ไหมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมีครับมีฉันทะด้วยมีอธิโมกข์ด้วยครับแต่ไม่มีปีติเนี่ยเข้าใจครับเอาตามมาชมก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมก็กลับไปคิดอีกทีโอเคเอาตามนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะงงละหนังสือนี่โอเคต่อไปใช่ค่ะต้องดูว่าที่พี่ภาคินกำลังพูดที่ท่านอธิบายว่าสัพพากุศลโยคีเจตสิกในหมวดตรงนั้นกำลังกล่าวถึงอะไรอยู่ต้องดูหัวข้อก่อนหน้านั้นนิดนึงนะคะว่าท่านบรรยายโมหะมูลจิตหรือเปล่าหรือว่าโมหะเจตสิกเจตสิกที่เกิดโมหะมูลจิตหรือเปล่านั่นน่าจะหมายถึงเกิดกับอกุศลทุกประเภทความหมายอย่างนั้นครับครับแต่ถ้าเป็นโลภะหรือโทสะเนี่ยมันมากกว่านั้นใช่ไหมครับคือมันมากกว่านั้นเกิดกับอกุศลทุกประเภทยกเว้นอธิโมกปิติฉันทะซึ่งสามารถเกิดกับกุศลได้อย่างนี้เหรอคะถึงเว้น3ดวงเกิดกับโลภะได้เกิดกับโทสะได้ค่ะถ้าเป็นโลภะนี่ครบเลยนะครับอัญญสมนานี่ครบเลยค่ะแต่ถ้าเป็นโทสะนี่จะเว้นปีติอันนี้คืออัญญสมนาท่านผู้มีส่วนเลยถ้าโลภะเนี่ยโลภะนี่รวมปกิณกะเนี่ยมาหมดเลยไหมมีอธิโมกมีปีติมีฉันทะอ๋อโอเคแล้วทีนี้โมหะที่เป็นวิจิกิจฉาสัมปยุตจะไม่มีอธิโมกเพราะฉะนั้นก็เลยแยกออกมาใช่ไหมคะส่วนมีอธิโมกปิติฉันทะด้วยอธิโมกปิติฉันทะครับโมหะจะไม่เกิดโมหะทุกดวงเลยใช่ไหมคะไม่มีปิติไม่มีฉันทะครับเพราะเวทนาเป็นอุเบกขาฉันทะไม่มีใช่ไหมคะอาจารย์มาเชิญครับฉันทะไม่เกิดครับอ๋อค่ะกุศลทุกดวงก็กุศลทุกดวงไม่มีฉันทะไม่ครับโลภะเฉพาะโมหะอ๋อเฉพาะโมหะแล้วโทสะก็คือไม่มีปิติครับเข้าใจเริ่มเข้าใจแล้วคำว่าสัพพากุศลโยคีเจตสิกเนี่ยหมายถึงท่านกล่าวถึงอกุศลเจตสิกที่เกิดกับอกุศลจิตทุกดวงไม่รวมไม่ใช่แค่อกุศลเท่านั้นเป็นเจตสิกที่เกิดกับอกุศลทุกประเภทก็คือสัพพากุศลใช่เพราะว่ามันกับรวมัญญสมนากับอกุศลไงครับมี2ราศีรวมด้วยกันปัญญสมนากับอกุศลเจตสิกที่เป็นที่ว่า14นี่นะครับตัวเลข14ที่พี่ภาคินว่าเนี่ยแต่จริงๆอัญญสมนาเนี่ยเขาก็เกิดกับกุศลจิตด้วยนะคะอาจารย์ประเชิญพูดถึงใช่แต่ในที่นี้กำลังพูดถึงอกุศลไงครับท่านก็เลยยกเอากลุ่มของธรรมะที่ฝ่ายที่เกิดกับอกุศลแน่นอนประมาณนั้นนะครับก็คือ14อกุศลเรียกว่าเกิดกับอกุศลจิตทุกดวงพูดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ครับในตัวเลขที่พูดถึงเท่าไหร่นะครับพี่ปาคินเมื่อกี้10เท่าไหร่14ป่ะ14อ๋อก็คือ4โมจตุกะ4อัญญา10ครับครับถูกแล้วครับนั่นแหละที่ว่าเกิดกับอกุศลทุกดวงค่ะทุกดวงทุกประเภทคืออย่างเดียวกันโอเคงั้นเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะได้ความรู้เพิ่มก็ทีนี้เรื่องโทสะก็น่าจะหมดแล้วนะคะน่าจะหมดแล้วขึ้นโมหะเลยดีไหมคะอาจารย์เชิญมันอิสามัจฉริยะก็น่าจะมีพูดถึงด้วยสักหน่อยดีไหมครับเพราะมันก็เป็นชีวิตประจำวันที่
ที่มันก็พึงระวังนะครับใช่ไหมครับมีลักษณะที่จตุกาไหมครับคุณหมอเพราะว่ามันกำลังพูดถึงโทสะและไอ้กลุ่มนี้ก็เป็นโทจตุกาด้วยซึ่งมันก็เกิดอยู่ครับค่ะก็ขออนุญาตอ่านลัคนาที่จตุกะอิตสานะคะจากหนังสือของท่านอาจารย์สมพรนะคะมีความริษยาต่อสมบัติคนอื่นเป็นลักษณะมีความไม่ยินดีในสมบัตินั่นแหละเป็นกิจมีอันเบือนหน้าเป็นผลจริงๆก็คือเบือนหน้าจากสมบัติของคนอื่นนะคะมีสมบัติของคนอื่นเป็นเหตุใกล้อันนี้นี่คืออารมณ์ของอิจฉาคือสมบัติของคนอื่นทั้งนั้นเลยนะคะชื่อว่าริษยาหรือว่าอิจฉาเพราะอัตถะว่าเกลียดกันคืออดกลั้นต่อสมบัติของคนอื่นไม่ได้อิจฉานี้ย่อมเกลียดกันคนอื่นไม่ให้ได้ลาภสักการะเคารพนับถือและการบูชาเป็นต้นอิจฉานี้พึงทราบว่าเป็นความเศร้าหมองของจิตนี่ก็คือจำง่ายๆก็คือมีสมบัติของคนอื่นหรือว่าโลกธรรมฝ่ายดีของคนอื่นนะคะเป็นเหตุใกล้นะคะลัคนาที่จตุกะของมัจฉริยะความตนีความตนีก็คือมีอันปกปิดสมบัติของตนเป็นลักษณะมีความไม่พอใจที่สมบัติของตนนั่นแหละเป็นของทั่วไปแก่คนอื่นเป็นกิจมีการสยิ้วหน้าเป็นผลหรือมีความตนีเป็นผลมีสมบัติของตนเป็นเหตุใกล้อันนี้ก็คืออารมณ์แบบเหมือนเป็นอารมณ์ตรงกันข้ามนะคะคือ